ท่านผู้ชมครับถามจริงว่าคนเราอ่ะมีใครบ้างไหมที่เกิดมาแล้วไม่หลับหมอเชื่อว่าหลายคนคนจะบอกว่าเฮ้ยไม่มีหรอกทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เกิดมาก็ต้องหลับทั้งนั้นหมาก็ต้องหลับคนก็ต้องหลับขนาดผู้นำบางประเทศเห็นไหมครับทำงานให้กับประเทศเข้าไปที่ทำงานแบบโอ้โถงใหญ่โตมากก็เข้าไปนั่งหลับเข้าไปหลับกันเต็มเลยไม่รู้เข้าไปทำไมกันนะครับอย่างไรก็ดีหมอไม่ได้เอ่ยนะว่าประเทศไหนทั้งนี้ต้องบอกว่าบางคนก็นอนตอนกลางคืนบางคนก็นอนเช้ากระทั่งบางคนอ่ะอยากจะนอนแต่ก็นอนไม่ได้เพราะว่าต้องทำงานแต่เชื่อไหมครับว่าเรื่องราวการนอนนี้เนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจได้เหมือนกันกับผู้หญิงชาวจีนคนหนึ่งครับเขามีชื่อว่าคุณลีซานหญิงมาจากมณฑลเหอหนานประเทศจีนเราขอเรียกชื่อเธอว่าคุณหลีแล้วกันนะฮะคุณหลีเนี่ยนะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้หลับมาตั้งแต่อายุ5ขวบปัจจุบันนี้เนี่ยเธออายุประมาณเกือบ40กว่าปีแล้วนะฮะต้องบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้หลับมามากกว่า40ปีเธอย้ำตลอดนะครับว่าล่าสุดที่เธอนอนเนี่ยเธอนอนตั้งแต่อายุ5ขวบนู่นเลยจากนั้นเธอก็ไม่นอนอีกเลยฮะเป็นระยะเวลามากกว่า40ปีซึ่งเธอก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนกับคนทั่วไปฮะมีกินมีแบบเล่นมีอะไรสารพัดแบบเนี้ยแต่ไม่นอนนอนไม่ได้นอนไม่หลับที่มหัศจรรย์กว่านั้นก็คือว่าเธอเลยยังบอกว่าการที่เธอไม่หลับเนี่ยเธอสามารถทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ง่วงด้วยแล้วการที่เธอไม่หลับนะครับมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับร่างกายของเธอร่างกายของเธอก็ยังแข็งแรงและปกติดีหน้าไม่หมองขอบตาไม่ดำอารมณ์แบบคนที่ตื่นตลอดเวลาร่างกายก็แบบโอเคตลอดอย่างเงี้ยคือถ้าเราอ้างอิงตามหลักวิทยาศาสตร์อะคนที่ไม่นอนอะมันจะมีผลกระทบมากมายตามมาแต่ว่าคนนี้คือไม่เป็นอะไรเลยคือเธอไม่หลับไม่นอนอยู่แต่ในบ้านแล้วก็เปิดไฟหรืออะไรแบบเนี้ยใช้ชีวิตตามปกติจนคนทั้งหมู่บ้านน่ะรู้จักเธอนะฮะรู้จักไม่พอนะฮะถึงขั้นแบบว่าเธอในประเทศเสมือนกับคนดังเลยก็ได้ทีนี้ครับมีคนเชื่อก็ต้องมีคนไม่เชื่อใช่ละฮะมีเพื่อนบ้านบางคนเขาไม่เชื่อว่าเธอเนี่ยไม่หลับจริงๆก็เลยทำการจัดปาร์ตี้นึงขึ้นมาเป็นปาร์ตี้ที่แบบไม่หลับไม่นอนเลยนั่งดูแต่หลีนี่แหละว่าหลีจะหลับจริงๆไหมคนบ้าอะไรมันไม่หลับไม่นอนจัดปาร์ตี้ขึ้นมาครับเพื่อพิสูจน์ความเป็นจริงว่าสรุปแล้วหลีจะหลับไหมซึ่งในการปาร์ตี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายให้หลีต้องทำฮะซึ่งแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบชวนง่วงเป็นอย่างมากมีคนเข้าร่วมปาร์ตี้ประมาณ 5-6 คนมีการผัดเวรนั่งดูคุณหลีนะครับว่าคุณหลีจะหลับหรือเปล่าแต่เอาล่ะเล่นกันเป็นวันเป็นคืนเลยนะครับหลายวันหลายคืนทุกคนหลับแต่คุณหลีไม่หลับนั่งเล่นแบบชิวๆคุยหัวเราะตามปกติซึ่งการพิสูจน์ครั้งนี้เองก็ทำให้แบบหลายคนก็แบบโอ้โหทำได้ยังไงวะไม่หลับจริงๆอ่ะจนกระทั่งวันนึงฮะคุณหลีมีครอบครัวมีสามีอย่างที่บอกครับตอนแรกสามีก็ไม่เชื่อเหมือนกันสามีก็พยายามพิสูตรครับนั่งดูทั้งวันทั้งคืนก็ไม่หลับที่ Amazing กว่านั้นก็คือกลางวันขายของทำงานบ้านตกกลางคืนครับก็ยังทำงานบ้านได้อีกทำแบบนี้มาตลอดหลายปีโดยที่ไม่หลับเลยขนาดไปซื้อยานอนหลับมากินนะแกกินไปหลายครั้งกินไปหลายเม็ดก็คือไม่หลับเหมือนคนปกติโคตรถึกโคตรทนน่ะอยู่ได้ยังไงวะเรื่องนี้คือต้องบอกว่าสร้างความประหลาดใจกับสามีเป็นอย่างมากคือต้องบอกเลยว่าทั้งเพื่อนบ้านทั้งสามีทุกคนรู้หมดนะครับว่าคุณหลีไม่หลับจริงๆจนกระทั่งมีการนำตัวคุณหลีครับไปให้แพทย์เพื่อวินิจฉัยว่าเกิดอะไรขึ้นภาษาบ้านคือพาไปหาหมอนั่นแหละไปเช็คว่าเป็นอะไรหรือเปล่าสรุปก็คือตรวจสอบทุกอย่างแบบละเอียดแล้วไม่พบความผิดปกติของร่างกายฮะอาจจะบอกได้ว่าคุณหลีเนี่ยร่างกายปกติไม่มีอะไรผิดปกติเลยไม่มีอะไรบกพร่องด้วยกระทั่งตรวจคลื่นในสมองทุกอย่างคือปกติแต่ว่ามีหนึ่งสิ่งฮะที่พบขึ้นมาก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณหลีมีการหลับเหมือนคนทั่วไปแต่เอาล่ะสามีเพื่อนบ้านก็ยืนยันนะเฮ้ยไม่ได้หลับจะหลับได้ยังไงก็ฉันนั่งเฝ้าทั้งวันทั้งคืนเธอไม่ได้หลับจะหลับได้ยังไงหมอนะครับอธิบายเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณหลีเนี่ยเขาหลับเหมือนคนปกติแต่ไม่เหมือนปกติตรงที่ว่าคนอื่นๆเนี่ยจะต้องแบบไปนอนไปหลับตาแล้วก็แบบเฝ้าพระอินทร์ใช่ไหมแต่ว่าในกรณีของคุณหลีเนี่ยคุณหลีไม่ต้องไปทำแบบนั้นเพราะร่างกายคุณหลีครับมีการหลับจริงแต่ว่าการหลับของเธอนั้นน่ะไม่ต้องหลับตาเหมือนคนทั่วไปเอาง่ายๆอารมณ์เหมือนกับว่าคนนั่งเฉยๆแล้วแบบมีการมือลอยอะไรแบบนี้นั่นแหละมันแปลว่าคุณหลีกำลังหลับอยู่ซึ่งความ Amazing ของคุณหลีอีกหนึ่งอย่างก็คือการหลับของเธอนั้นเธอยังสามารถตอบโต้ได้ตามปกติมีความว่าอะไรหมายความว่าตอนที่เธอนั่งคุยกับเราแบบนี้เธอสามารถหลับทั้งที่ปากยังพูดกับเราได้อยู่นะถามอะไรตอบได้หมดทั้งที่เธอกำลังหลับหมอบอกว่าอาการแบบนี้มันเป็นเหมือนกับคนที่นอนละเมอเว้ยร่างกายอะหลับแต่ว่ามีบางส่วนที่ยังสามารถตอบสนองได้ตามปกติซึ่งหมอก็ไปถามสามีนะครับว่ามันมีบางฉากบางช่วงไหมที่แบบเหมือนคุณหลีนั่งมือลอยอะไรแบบนี้สามีก็ตอบว่ามันก็มีนะแล้วก็บ่อยด้วยหมอก็เลยว่านั่นแหละเธอกำลังหลับอยู่สรุปก็คือเรื่องนี้ถึงบางอ้อว่าอ๋อ
าความจริงแล้วเธอก็หลับเหมือนคนทั่วไปแต่ว่าการหลับนั้นไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าเธอนั้นสามารถนั่งหลับทั้งที่เธอมือลอยได้อยู่ที่สําคัญก็คือเธอยังสามารถที่จะตอบโต้พูดคุยกับคนอื่นๆได้ทั้งที่เธอหลับเนี่ยความ Amazing เลยคุณผู้ชมนะครับถ้าหากว่าเลือกได้ระหว่างการนอนหลับแบบปกติเหมือนคนทั่วไปที่ต้องไปนอนหลับบนเตียงหลับตาปิดไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยกับอีกอันก็คือการนั่งเหมือนลอยและสามารถหลับได้แล้วการหลับอ่ะยังสามารถที่จะพูดคุยกับคนอื่นได้ตามปกติราวกับว่าตัวเองไม่ได้หลับทั้งที่ตัวเองก็กำลังหลับอยู่เดินไปนั่นเดินไปนี่ได้ตามปกติอีกต่างหากคุณผู้ชมนะอยากได้แบบไหนระหว่างปกติกับคุณหลีเลือกเอาแต่เอาเป็นว่าการหลับเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะพยายามหลับให้มันตรงเวลาบางคนบอกโอ๊ยตรงทุกวันเลยค่ะตีห้าแล้วค่อยหลับเดี๋ยวต้องแปลกใจเป็นเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากๆฝากกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับบ๊ายบาย